สวัสดีครับพบกับผมนะครับวุฒิชัยหมอกมีชัยชื่อเล่นน้องแบงค์นะครับพนักงานส่งเสริมการขายบริษัท BASF ไทยจำกัดนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็อยู่ที่แปลงของคุณสุวรรณีจันแสงนะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่ตำบลบางยางอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนะครับในการทำนาของเกษตรกรทุกท่านนะครับต้องเจอปัญหาอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ1 นะครับวัชพืชที่เกษตรกรมักจะพบปัญหาก็คือหญ้าเข้านกนะครับในส่วนของกกต่างๆนะครับ2นะครับในส่วนของแมลงสัตว์ตัวพืชโดยเฉพาะหนอนม้วนใบหนอนกอข้าวนะครับแล้วก็3นะครับในส่วนของโรคพืชนะครับแล้วก็ในส่วนของโรคพืชก็จะมีในส่วนของใบไหม้นะครับเน่าคอรวงเมล็ดด่างนะครับกาบใบแห้งใบจุดสีน้ำตาลนะครับแล้วก็ใบขีดสีน้ำตาลซึ่งหลักๆเกษตรกรก็จะเจอปัญหาในส่วนของตรงนี้อยู่แล้วนะครับทีนี้เราจะมีวิธีการจัดการป้องกันกำจัดยังไงเพื่อไม่ให้ผลผลิตของเราลดลงและได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูงนะครับเดี๋ยวเรามีคำตอบให้กับทุกท่านนะครับวันนี้เราได้มีผลิตภัณฑ์มาแนะนำให้กับทุกพี่น้องทุกท่านนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมสำหรับที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโรคศัตรูพืชนะครับหรือว่าแมลงศัตรูพืชหรือว่าวัชพืชนะครับซึ่งวันนี้นะครับทางบริษัท BASF ไทยจำกัดนะครับก็มีผลิตภัณฑ์มาแนะนำให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทุกท่านได้เลือกใช้เพื่อทำให้ผลผลิตของเราเพิ่มขึ้นนะครับตัวแรกก็คือในส่วนของสารกำจัดวัชพืชนะครับก็คือตัวบัสต้าเอ็กซ์นะครับบัสต้าเอ็กซ์นะครับเป็นสารกำจัดวัชพืชบนหัวคะนานะครับโดยเฉพาะวัชพืชที่ปราบยากๆนะครับก็คือตัวหญ้าตีนกานะครับซึ่งสารตัวอื่นเอาไม่ลงนะครับไม่สามารถกำจัดได้นะครับบัสต้าเอ็กซ์สามารถกำจัดได้นะครับแล้วก็วัชพืชก่อนที่เราจะเก็บเกี่ยวข้าวนะครับก็จะมีในส่วนของข้าววัชพืชก็คือข้าวดีดนั่นเองนะครับซึ่งเกษตรกรทุกท่านมักจะเจอปัญหาอยู่แล้วนะครับในส่วนของตัวบัสต้าเอ็กซ์นะครับเป็นสารกลูโคซิเนตแอมโมเนียมนะครับซึ่งมีความเข้มข้นนะครับ 15% นะครับในส่วนของตัวนี้นะครับอันนี้คือลักษณะการตายนะครับของหลังจากที่ใช้บาสต้าเอ็กซ์ในการลูกข้าวดีดนะครับหรือข้าววัชพืชนะครับหลังจากลูกไปแล้วนะครับประมาณ1อาทิตย์นะครับการกำจัดวัชพืชโดยใช้บาสต้าเอ็กซ์ประมาณ1อาทิตย์นะครับบัสต้าเอ็กสามารถกำจัดวัชพืชได้ทุกประเภทนะครับใบแคบใบกว้างกกนะครับไม่ว่าจะเป็นวัชพืชดื้อยาเช่นหญ้าตีนกาหญ้าปากควายนะครับที่มีรอบหัวคันนาเรานะครับสามารถป้องกันหรือกำจัดโดยใช้บัสต้าเอ็กได้สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาสัมภาษณ์นะครับเกษตรกรที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทBASF ไทยจำกัดนะครับครับสำหรับในเรื่องของการจัดการเรื่องข้าวดีข้าวเด้งนี่ครับคุณพี่มีการจัดการยังไงบ้างครับจะใช้ยาลูกยาปาต้าเอ็กเนี่ยลูกดีมากเพราะนั่นก็ตายดีครับแล้วคุณพี่ใช้อัตราที่ใช้ลูกนี้กี่วันถึงตายครับพี่นั่นลูกที่18พอได้สักประมาณ3วันมันก็มีออกสีแดงสีแดงๆแล้วครับก็คือตายใช่ไหมครับใช่ครับแล้วคุณพี่มีความมั่นใจขนาดไหนครับว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดียังไงครับอยากให้เรียนเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรมาใช้ครับใช่ก็ที่ใช้อยู่มันก็ดีอ่ะใช้อย่างปาต้ามาตลอดเพราะนาบนนี้มันลกครับใช้ทุกไฟอ่ะครับผมครับอยากฝากอะไรถึงพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทางภาคอื่นไหมครับฝากใครใช้ป้าต้าเอ็กลูกดีมากขอให้พ่อแม่พี่น้องใช้ป้าต้าเอ็กครับพี่ขอบคุณมากครับพี่ครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของแมลงศัตรูพืชนะครับซึ่งเกษตรกรมักจะเจอไม่ว่าจะเป็นหนอนม้วนใบนะครับหนอนกอข้าวแล้วก็เพี้ยต่างๆนะครับซึ่งเรามีผลิตภัณฑ์มาแนะนำก็คือตัวเลอแซก
SC นะครับซึ่งมีความเข้มข้น 5% นะครับในส่วนของตัวเรือแสกนะครับจะเป็นในส่วนของสารกำจัดโรคพืชนะครับก็คือตัวเซลติมานะครับซึ่งเป็นพระเอกของเราเลยในวันนี้นะครับทีนี้เซลติมาสามารถกำจัดโรคอะไรได้บ้างนะครับเซลติมาสามารถกำจัดได้ก็คือ1นะครับโรคใบไหม้นะครับที่เป็นโรคฮิตของเกษตรกรเลยก็ว่าได้ในการทำนานะครับ2โรคเน่าคอรวงนะครับ3โรคใบขีดสีน้ำตาลนะครับ4โรคใบจุดสีน้ำตาลนะครับ5โรคเมล็ดด่างนะครับซึ่งตัวเซลติมาเนี่ยครับสามารถกำจัดได้นะครับทีนี้เซลติมาเป็นสารนะครับสารออกฤทธิ์ก็คือสารไพโลโคโซบินนะครับ 10% เป็นสูตรแคปซูลนะครับตัวนี้จะสามารถช่วยป้องกันกำจัดได้นานควบคุมได้นานนะครับทีนี้นอกจากจะเซลติมาจะสามารถกำจัดโรคพืชได้แล้วเซลติมายังมีสารที่เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทนะครับก็คือตัวสารเอ็กเซลเลนต์ซึ่งสารเอ็กเซลเลนต์มันดียังไงสารเอ็กเซลเลนต์นะครับตัวสารเอ็กเซลเลนต์เนี่ยจะไปช่วยทำให้ข้าวของเรานะครับสามารถดูดไนโตรเจนได้มากขึ้นทำให้ข้าวเขียวนะครับทีนี้มันจะไปช่วยอันที่2ก็คือไปช่วยลดการสร้างเอทิลีนนะครับการสร้างเอทิลีนมันดียังไงเมื่อเราฉีดไปแล้วนะครับมันจะทำให้พืชนะครับไม่เครียดนะครับชะลอการสุกแก่หรือว่าการไหม้ของข้าวช่วงเครียดนะครับมันจะปรับสภาพสมดุลให้กับข้าวนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของที่3ก็คือช่วยให้ข้าวเจริญเติบโตได้ดีมีเมล็ดเต่งนะครับทำให้ใบธงเขียวนะครับในส่วนของตัวเซลติมานี่นะครับครับก่อนที่เราจะไปดูแปลงนะครับทางบริษัท BASF นะครับได้เล็งเห็นความปลอดภัยของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับเราจึงจะมาแนะนำวิธีการป้องกันสารเคมีเบื้องต้นนะครับเพื่อให้ปลอดภัยต่อพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับผมส่วนแรกก็จะเป็นในส่วนของหมวกนะครับนะครับหมวกนะครับเราควรที่จะใส่หมวกด้วยนะครับส่วนที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของเสื้อแขนยาวนะครับเสื้อแขนยาวนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของกางเกงขายาวนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของรองเท้านะครับอันนี้จะเป็นรองเท้าบูทนะครับเป็นรองเท้ายางนะครับตัวนี้จะสามารถเดินในนาของเราได้ง่ายนะครับไม่ติดนะครับตัวนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของหน้ากากนะครับหน้ากากเวลาเราฉีดพ่นสารเคมีนะครับเราควรที่จะสวมหน้ากากไปด้วยนะครับเพื่อป้องกันฝุ่นละอองของสารเคมีเข้าจมูกของเราแล้วก็เข้าทางปากเราด้วยนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของถุงมือนะครับถุงมือนะครับเวลาเราหยิบสารเคมีหรือว่าผสมสารเคมีต่างๆนะครับเราควรนะครับสวมถุงมือด้วยนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของแว่นนะครับเพื่อป้องกันฝุ่นละอองสารเคมีเข้าตาเรานะครับครับซึ่ง อุปกรณ์เหล่านี้นะครับมันจะช่วยป้องกันสารเคมีให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทุกท่านหลังจากที่เราได้แนะนำผลิตภัณฑ์ไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูแปลงกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับหลังที่ฉีดเซลติมากับเลอแสกไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นแปลงข้าวพันธุ์ MGC1 นะครับของคุณสุวรรณีจันแสงนะครับซึ่งตอนนี้อายุข้าวน่าจะอยู่ในช่วงประมาณ95วันนะครับตอนนี้ก็เริ่มออกรวงนะครับซึ่งแปลงนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลบางยางอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนะครับซึ่งได้ฉีดเซลติมาไปแล้วนะครับรอบหนึ่งช่วงข้าวอายุนะครับประมาณ70วันนะครับและจะฉีดอีกรอบหนึ่งนะครับช่วงข้าวเริ่มออกดอกแต่ตอนนี้ก็เริ่มออกดอกแล้วประมาณวันที่31เนี่ยก็จะฉีดอีกรอบหนึ่งนะครับ
ครับก็จะเป็นพันธุ์ข้าว MGC1 นะครับก็จะเห็นได้ว่าเมล็ดนะครับเมล็ดใสนะครับเมล็ดใสใบธงนะครับใบธงเขียวนะครับจะไม่ค่อยมีบาดแผลของเชื้อรานะครับที่เข้าทำลายนะครับจะเห็นว่าเมล็ดใสมากนะครับใบธงเขียวนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับรวงยาวด้วยนะครับครับตัวเซลติมานี้นะครับจะแนะนำให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับฉีดช่วงข้าวตั้งท้องแล้วก็ข้าวออกรวงนะครับเพื่อป้องกันเชื้อรานะครับแล้วก็ควรฉีดสารกำจัดแมลงเข้าไปด้วยนะครับโดยเฉพาะเลอแซกที่ผมได้แนะนำไปแล้วฉีดคู่กันเลยนะครับเลอแซกนะครับแล้วก็เซลติมาอัตราใช้เซลติมานะครับ 120cc ต่อไร่นะครับแล้วก็เลอแซกนะครับ SC นะครับใช้อยู่ที่ 100cc ต่อไร่นะครับฉีดผสมกันได้เลยนะครับตัวนี้นะครับครับผมสำหรับจากที่เราได้ไปดูแปลงกันมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาฟังจากเสียงเกษตรกรผู้ใช้จริงนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับสวัสดีครับป้าครับสวัสดีค่ะป้าชื่ออะไรครับผมป้าชื่อสุวรรณีจันแสงจ้าครับผมกี่ไร่ครับป้าทำ110ไร่ค่ะทำ110ไร่ในการทำนาของป้าเนี่ยป้าจะเจอปัญหาอะไรบ้างครับคือเชื้อราใบไม้ใบแบบใบเป็นสีน้ำตาลใช่ครับใบไม้ป้าก็ใช้เซลติมาเนี่ยครับผมแล้วใช้แล้วมันได้ผลผลิตดีจากเคยได้บางที10ไร่เงี้ยได้ไม่ถึง10เกวียนแต่นี้มัน10เกวียนฝ่าป้าว่าผลผลิตมันได้เพิ่มมาอีกอ่ะครับก็คือตัวเซลติมานะครับที่ป้าใช้ที่ใช้ดีมากอยากฝากเกษตรกรที่คนอยากรู้อยากลองก็ลองทดลองดูครับผมโอเคทีนี้ในส่วนของตัวเซลติมาเนี่ยนะครับจะใช้ได้ประมาณ2ถังนะครับใช่ประมาณ10ไร่เนาะ10ไร่2ถังครับผมอัตราการใช้อยู่ที่120cc ต่อไร่นะครับครับผมครับก็จะเห็นได้ว่าข้าวสวยนะครับข้าวเขียวแต่ก้มพี่ก็ใช้อีกรอบนึงเพราะว่ามันได้ผลผลิตดีจริงๆให้ฝากเกษตรกรลองใช้ดูแต่ฤดูนึงใช้กี่รอบครับฤดูอ่ะครับผม2ใช้2รอบเนาะ2รอบช่วงไหนบ้างครับช่วงตั้งท้องกับข้าวก้มครับช่วงตั้งท้องและข้าวก้มเนาะBASF. We create chemistry.